ก็ดีใจมากครับที่ห่างหายจากการทำเพลงไปนานพอสมควรครับก็ประมาณเกือบปีได้ก็กลับมาครั้งนี้ก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็รอถ่าย MV แล้วก็ปล่อยเพลงสิ้นเดือนนี้ครับชื่อเพลงว่าไม่มีความจำเป็นครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่คนสองคนคบกันแล้วก็บางคนเนี่ยหมดความหมายไปแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าใจเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เลยแบบว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วก็เลยแบบโดนทิ้งอะไรเงี้ยครับคาดหวังแค่ไหนครับที่กลับมาครั้งนี้อกหักด้วยครับแล้วก็คาดหวังว่าแฟนๆจะชอบแล้วก็ขอความกรุณานะครับอยากติดชาร์ตอันดับหนึ่งนะครับผมฝากแฟนๆช่วยโหวตด้วยนะครับครับลงในเพลงเห็นว่าเปลี่ยนไปเรื่อยที่ต่อก็จะเป็นป๊อปมากขึ้นเลยครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเพลงที่แล้วจะเป็นเพลงป๊อปร็อกนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นแนวป๊อปแล้วก็มีจังหวะเข้ามาด้วยก็จะมีแบบมีจังหวะไม่ได้เนิบเพลงช้าเหมือนเมื่อก่อนครับผมใช่ครับโชว์สเต็ปตอนนี้ยังไม่มีครับก็เป็นเน้นอารมณ์ไปก่อนนะครับผมใช่ฮะอาจจะซิงเกิลหน้าครับเป็นอารมณ์นี้เข้ากับชีวิตตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยครับแล้วก็มาแชร์กับทางคนทำเพลงพี่แม็กซ์สลันนะฮะก็พี่แม็กซ์ตอนนี้เขาทำเพลงให้เอฟเยอะมากนะเราก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เขาเพราะเขาเป็นแนวแบบแนวเพลงแบบแนวนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วพอได้พี่แม็กซ์มาแต่งเพลงให้ทำเพลงให้ก็รู้สึกเพลงนี้น่าจะโดนแฟนๆหลายๆคนครับก็สำหรับใครที่ตอนนี้อยู่ในภาวะไม่มีความจำเป็นก็มาฟังเพลงนี้ได้ครับได้ในเอ็มวีมียังข่าวนางเอ็มวีเหรอครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันฮะเห็นว่าเขาติดต่อไปเหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้คิวแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าบอกได้หรือยังอะไรฮะครับผมเป็นใครอะไรยังไงไม่ชัดเลยก็เป็นน้องโมนาครับครับผมใช่ครับก็มาเรียกกระแสจิ้นแบบคือไปขอร้องให้น้องมาเล่นนะน้องคิวยากมากเลยครับแต่ว่าก็ได้แล้วครับผมใช่ครับก็น่าจะถ่ายกันมันปล่อยเพลงเลยครับผมใช่ครับไปขับบ้างสร้างมาได้หมดแล้วไปขับยังไม่รู้เลยครับผมใช่ฮะครับล่าสุดเพิ่งซื้อบ้านซื้อได้ปีกว่าแล้วครับก็มีภาระเพิ่มขึ้นแต่ก็ดีใจครับที่ได้มีบ้านเพราะว่าเราอยากให้ที่บ้านเรามาอยู่ด้วยเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วพ่อแม่มาทีก็แบบอยู่ในห้องเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองทุนลองซื้อ นี่ดูแล้วเก็บเงินค่าขนมตัวเองแล้วก็นี่ครับวางแผนแล้วก็ซื้อระยะยาวไปก็เลยเนี่ยครับทำงานทุกอย่างนะครับรับงานทุกอย่างนะครับเจ็ดถึงแปดครับประมาณนี้ครับนะครับอยู่ย่านใช่ครับอยู่แถวเนี่ยครับพัฒนาการคลองตันเนี่ยฮะก็ไม่ไกลมากครับก็ดีครับที่ได้มาอยู่ในครอบครัวแล้วมีคุณป้าน้องชายน้องสาวพ่อมาอยู่ด้วยครับผมอันนี้ย้ายเข้าไปอยู่แล้วย้ายเข้าไปอยู่แล้วครับแต่ว่ารกมากครับแต่งเรียบร้อยแต่งเรื่อยๆฮะแต่งเรื่อยๆครับก็แล้วแต่คุณพ่อครับใช่ครับจะโกงเกินไปแล้วครับวางไว้ก็เกินมันเขาเรียกว่าอะไรครับอยากทำนู่นทำนี่มันก็มาเรื่อยๆฮะก็ต้องควบคุมกันนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องดูรายรับรายจ่ายของเราด้วยครับผมแสดงว่างานตอนนี้เริ่มนับแบบหนักขึ้นแน่นเยอะเลยก็ครับผมไม่ได้เลือกทำงานด้วยครับฮะแล้วก็รับทุกอย่างครับผมที่สามารถช่วยครอบครัวได้ครับผมครับคุณมอสโรงงานที่เพิ่งเลือกที่จะทำงานมากก็เป็นทางค่ายอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะเป็นบทเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานอีเวนต์อะไรเงี้ยรับได้หมดครับแต่ไม่ได้ติดอะไรครับเราดูอะไรบ้างเราจะทำงานก็ดูส่วนใหญ่เป็นงานละครนะครับก็จะดูที่บทที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์มากกว่าว่าเอ้ยเราเป็นแนวนี้แล้วเราจะโอเคไหมอะไรเนี่ยกับลูกเราช่วงนี้อะไรเงี้ยครับเพราะช่วงนี้ผมก็เล่นกระชากไวมากเลยนะครับเป็นเด็กมัธยม2เรื่องเลยม.ปลายเลยฮะก็เล่นเรื่องในเวลาในขวดแก้วแล้วก็เล่นเรื่อง Kiss Me แต่งจุบให้รู้รักครับก็เป็นเด็กมัธยมหมดเลยก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงลุกแบบนี้ไปก่อนนะฮะครับอีเวนต์เรามีเรื่องอีเวนต์ก็ถ้าไม่ติดที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็รับได้ครับใช่ครับเลือกงานนั้นที่จะทำเลยไม่เลือกครับแล้วก็ราคาดีด้วยครับครับผมร้องเพลงได้ด้วยครับครับขายของเลยฮะดีกระแสดีปล่อยออกมานี่แบบแฟนคลับแบบว่าตั้งตารออ๋อแฟนคลับไม้แล้วก็พี่ออมเขาเป็นเยอะมหาศาลอยู่แล้วครับแฟนคลับชาวจีนเวียดนามต่างประเทศเยอะมากแล้วคนก็รอติดตามเยอะมากดูจากแฮชแท็กแล้วเนี่ยเขาแท็กมาในอินสตาแกรมผมเต็มเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ2คนนี้ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็ด้วยตัวบทที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะครับทางพี่อนันดาเขาก็ปรับให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นก็คือไม่ได้แบบเป็นวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นวัฒนธรรมแถวบ้านเราเลยก็คนไทยน่าจะชอบด้วยครับผมเตรียมตัวต้อนรับกับแฟนคลับชาวต่างชาติหรือยังอะไรอย่างงี้ครับผมก็เดี๋ยวผมไปเรียนภาษาจีนก็ได้ครับถ้าผมดังครับฮะตอนนี้เรามีเตรียมวางแผนอะไรไ
ก็มีคุยครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปเรียนเลยครับแต่ก็เราก็อยากเรียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อย AEC แล้วนะฮะเผื่อเราส่งออกได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมเห็นแล้วผมว่าแต่งเกมก็รัดนะครับแต่ว่าตอนถ่ายไม่รู้ก็จะมีคนแคปแล้วก็ส่งมาให้เหมือนกันว่าโอ้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็แบบถ้าคนไม่ได้สังเกตจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้ซีเรียสครับก็มันไม่ได้น่าเกลียดนะฮะแล้วก็มันไม่ได้แบบออกมาขนาดนั้นแต่ก็โอเคถือว่ารับได้แต่ว่าเขินไหมก็เขินนะเวลาคนมาแซวแบบว่าเต๋าเป้าอ่ะอะไรเงี้ยก็แบบค่าพี่อะไรเงี้ยตอนถ่ายได้ทรงได้เซฟอะไรดีไหมเต๋าไม่ได้เซฟครับเพราะว่ามันเป็นเกงขายาวฮะแต่ด้วยเกงมันเอวสูงอะไรเงี้ยมันก็เลยดึงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าด้วยจังหวะชุดด้วยแต่ว่าชุดอื่นไม่เป็นครับเป็นแค่ภาพนั้นภาพเดียวอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ผมว่ามันคงเป็นมุมไม่รู้ว่ามุมกล้องแล้วมันเบาเนี่ยนี่แหละพอคนโดนแซวก็เนี่ยครับเขินแล้วเราไม่ต้องระวังมากไม่ต้องระวังการถ่ายก็อาจจะต้องเช็คหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็คงจะให้ผู้จัดการช่วยดูให้ทีนึงอะไรครับว่ามันก็ถ้าออกไปน่าเกลียดเกินมันก็จะเป็นภาพที่แบบออกมาอะไรขนาดนี้ใช่ไหมฮะก็ออกมาไม่ดีครับผมก็ต้องเซฟมากขึ้นครับ